วันหยุดมื้อนี้โซลยากับคุณชายกับสิพากันรอออกไปหาทําบุญเด้อจ้าออกจากห้องตั้งแต่เช้าๆ 6:00 นพุ่นได้พี่น้องเพราะว่าระยะทางที่โซลยาสิไปก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆพุ่นล่ะก่อนสิไปวัดมื้อนี้โซลยาก็ให้คุณชายพาแวะซื้อของสําคัญอีกชิ้นนึงกับสิพากันตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่6เดือนพุ่นล่ะมื้อนี้โซลยากับคุณชายก็สิมารอลุ้นกันเนาะจ้าพี่น้องก็ถามมารอชมไปพร้อมกับโซลยาเลยเด้อจ้าได้ของตามที่ต้องการแล้วเรียบร้อยโซลยากับคุณชายก็สิพากันเดินทางต่อวัดที่โซลยาสิไปทําบุญในมื้อนี้ก็ซื้อว่าวัดดอนขนาดเด้อจ้าวัดนี้ก็สิตั้งอยู่นครปฐมเด้อพี่น้องโซลยาก็เห็นหมู่พี่ๆในโรงงานเพิ่นพากันมาถ่ายรูปบรรยากาศในวัดสวยงามคักขนาดเลยพี่น้องมื้อนี้ก็สิได้มาเห็นกับตาเจ้าของล่ะบรรยากาศสวยๆงามๆวัดที่โซลยาสิมามื้อนี้เพิ่นก็มีกฐินพร้อมเด้เลือกก็สิหลายแน่จักหน่อยมาฮอดวัดแล้วๆได้มองจอดรถแล้วๆโซลยาก็ฟ้าวย่างเข้าห้องน้ําเลยจ้านี่ล่ะจ้าพี่น้องมารอลุ้นไปพร้อมๆกับโซลยาได้ผลตามที่พี่น้องเห็นหั่นล่ะก็สิมาเซอร์ไพรส์คุณชายได้บัดทีนี้เอ้าแม่นบ่ล่ะว่าเซอร์ไพรส์หั่นน่ะเพิ่นยังมีการกลับมาถามอยู่เด้ว่าแบบนี้น่ะท้องไหมว่าซั่นสิเป็นคุณพ่อลูก2จนพ่อแห้งล่ะยังบ่ฮู้อยู่ว่าแบบไร้ท้องหรือบ่ท้องเซอร์ไพรส์คุณชายแล้วเรียบร้อยก็สิพากันไปหาไหว้พระหักตะวันระหว่างทางสิไปไหว้พระน่ะก็เห็นเพิ่นแจกขนมปังแม้ก็สิล่องท้องในล่ะจักหน่อยนี่ล่ะจ้าพี่น้องบรรยากาศภายในวัดบรรยากาศก็สิลมลื่นสวยงามคักขนาดเลยพื้นที่กว้างขวางบ่องจอดรถนี่บ่เบิ่งข้างๆวัดนี่ก็ติดกับสวนบักพร้าวน้ําหอมบรรยากาศนี่คือได้เลยเด้อจ้าพี่น้องเวลาที่โซลยามาฮอดนี่ก็ 7:00 นกว่าเกือบ 8:00 นละเด้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศโอ้สวยงามอลังตาเลยตั้งแต่โซลยาไปเที่ยวมาก็บ่เคยเห็นวัดใดงามขนาดนี้แถมยังใหญ่กว้างขวางอีกวัดนี่นี่โซลยาก็เห็นคนเขามาถ่ายรูปกันหลายละเด้พี่น้องก็เบิ่งบรรยากาศนั้นเป็นหยังปล่อยน้ําพุขึ้นมาก็สิได้อ้ายน้ําในจักน้อยเย็นชุ่มช่ําเลยเบิ่งมีหอดศาลากลางน้ําพุ่นเด้ระหว่างถ่ายรูปแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วเรียบร้อยก็สิพากันไปหาไหว้พระได้บัดที่นี่โซลยาก็ลืมบอกพี่น้องเนาะจ้าว่ามื้อนี้โซลยาบ่ได้มากับคุณชาย2คนหักตะวากับสิพาเอื่อยกับพี่อ้ายเพิ่นมานั่งวัดนี้เอื่อยกับพี่อ้ายเพิ่นก็ส่วนโซลยามาหลายเทื่อแล้วล่ะหักตะวาเพิ่งมีโอกาสได้มามื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องก็สิมาหาไหว้พระขอพรทําบุญเวลาที่โซลยามาฮอดนี่ก็สิเศร้าๆในจักน้อยคนก็สิบ่ค่อยหลายปานใดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นี่เพิ่นบอกว่าถ้าสายๆนี่คนสิหลายกว่านี้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศบ่แม่นแต่ว่าโซลยาเว้าโผดพูบักโมบักแต้งเด้สวยงามละล้านตาศิลปะนี่นัมเบอร์1เลยจ้าก่อนสิไปไหว้พระในมื้อนี้โซลยากับพี่สาวก็สิพากันมาหาบูชาดอกไม้ธูปเทียนซะก่อนดอกไม้ธูปเทียนนี่เพิ่นก็บ่ได้จํากัดศรัทธาเด้อจ้าแล้วแต่เฮาหากแต่ว่าถ้าเป็นพวกพานใบสีหรือว่าพานพญานาคก็สิมีราคาของเพิ่นอยู่อันนี้ก็แล้วแต่เฮาเนาะจ้าว่าเฮาสิสะดวกแบบใดนี่ล่ะจ้าพี่น้องได้มาแล้วดอกไม้ธูปเทียนสิไปไหว้องค์พญานาคในมื้อนี้เอ้าก่อนสิไปไหว้องค์พญานาคเอื่อยโซลยาเพิ่นก็สิมาบูชาธูปธูปนี้เพิ่นก็สิให้บูชาอะไรยี่สีคุณชายเพิ่นเห็นพี่สาวโซลยาบูชาเพิ่นก็เลยบอกให้โซลยาบูชาให้เพิ่นนําแน่จักอันนึงโซลยาก็ได้ถามผู้ห่มขาวอยู่นี่หนีว่ามีคนถูกหวยหลายบ่พอได้คําตอบเท่านั้นล่ะโซลยาโยกมือขึ้นหัวเลยจ้าคุณชายกับพี่อ้ายเพิ่นก็สิมาหานางถวายเกศพญานาคร่วมสร้างกับเพิ่นเนาะจ้าพี่น้องเพิ่นก็สิต่อเติมสร้างพญานาคขึ้นไปอีกถ้าผู้ใดอยากมาทําบุญก็มาร่วมทําบุญกับเพิ่นได้เด้อจ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องโซลยาก็อยากมาถ่ายบรรยากาศวัดสวยๆงามๆสู่พี่น้องเบิ่งว่าวันหยุดแต่ละมื้อโซลยาเฮ็ดอีหยังแน่ไปไสแน่นี่แหละจ้าพี่น้องบรรยากาศชีวิตจริงๆของโซลยาเลยบ่แม่นคอนเทนต์แต่อย่างใดอยากถ่ายทอดการใช้ชีวิตในแต่ละมื้อสู่พี่น้องเบิ่งถ้าผู้ใดมักคลิปที่โซลยาสร้างสรรค์ออกมาก็กดไลค์กดแชร์โซลยาในเด้อจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะจ้าพี่น้องเพื่อสิออกมาแต่ละคลิปนี้โซลยาก็ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทําตั้งใจนําเสนอให้ผลงานให้คลิปออกมาให้พี่น้องชมอย่างสวยงามไหว้บูชาขอพรแล้วเรียบร้อยพี่สาวกับคุณชายเพิ่นก็สิพากันมาเสียงโศกเด้หักแต่ว่าโซลยานี่บอกขอพรบ่ทันละแล้วอยู่จ้าพี่น้องโซลยาก็สิมาเล่าเรื่องการปล่อยเอาน้องในครั้งนี้โซลยาก็ได้ปรึกษาคุยกับคุณชายว่าลูกชายคนใหญ่ก็5ขวบสิ6ขวบแล้วก็เลยพากันตั้งใจว่าสิปล่อยเอาน้องอีกจักคนพี่น้องโซลยาก็ปล่อยตั้งแต่เดือนเมษาพุ่นเด้ก็เพิ่งมาติดเดือนนี้นี่ล่ะจ้า